ัวผมไว้นะครับแล้วก็บิดกุญแจรถดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ผมนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนะครับดูโทรศัพท์เว้ยดูเฮ้ยผิดตัวว่ะถ้าสมมุติว่าเป็นตำรวจจริงๆนะครับก็อยากจะให้ทำงานให้รอบคอบกว่านี้หน่อยเพราะแบบนี้มันดูมั่วไปนะครับก็สวัสดีครับทุกคนดูคลิปข้างบนนี้นะครับเนี่ยผมกำลังจะออกไปทำงานนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำท่าทีเป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างผมแล้วก็ล็อกตัวผมไว้นะครับแล้วก็บิดกุญแจรถดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ผมนะครับแล้วก็ถามผมว่าใช่นายจุดไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนะครับผมก็งงเงียบจังหวะตกใจด้วยอะไรว่าเป็นตำรวจแล้วมาล็อกตัวเรานะครับซึ่งเขาไม่ได้แสดงบัตรหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเอกสารอะไรก็ไม่มีนะครับผมก็ยังไม่ปักใจนะครับว่าเป็นตำรวจผมก็เฮ้ย FC หรือเปล่าคนรู้จักหรือเปล่าพยายามมองหน้าว่าเราคุ้นหรือเปล่าวะก็ไม่ใช่นะครับและที่ทำให้มั่นใจว่าไม่ใช่ FC ก็เพราะว่ามีรถเก๋งอีกคันนะครับมาจอดดักหน้าปั๊บมีผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับค้ำๆสูงๆนะตัดสกินเฮดลงมานะครับแล้วก็ถามผมนะครับว่าใช่นายจุดๆๆๆหรือเปล่าผมว่าอะไรก็งงๆนะตกใจก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วชื่ออะไรผมก็ชื่อต้นโมกครับชื่อจริงพงศกรแท่นแก้วครับผมแล้วเขาก็ดูโทรศัพท์เว้ยดูเฮ้ยผิดตัวว่ะ ผิดตัวผมงงผมก็อะไรผมอ่ะผมมาทำช่องTikTokด้วยผมก็คิดว่าเป็น FC เราหรือเปล่าว่ามาแกล้งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามดูหน้านะเอ๊ะก็ไม่ใช่ไว้ทีนี้พอมีรถมาจอดดักหน้าปุ๊บแล้วก็มีคนใหญ่มาอีกคนนึงก็ไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วก็น่าจะเป็นตำรวจแล้วล่ะระวังตัวมากขึ้นครับมาบ้านแต่ละทีก็มองซ้ายมองขวาเหมือนเราก็แพนิคไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนกลัวไปแล้วมองซ้ายมองขวาจะมีใครมาซุ่มอะไรอีกไหมวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโทรไปหาพี่ที่เป็นตำรวจด้วยว่ามีเหตุการณ์ประมาณนี้มันปกติหรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่ามันไม่ปกติเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้สมมุติว่าเป็นตำรวจจริงๆนะครับก็อยากจะให้ทำงานให้รอบคอบกว่านี้หน่อยเพราะแบบนี้มันดูมั่วไปนะครับคุณมาแบบล็อกตัวเขามาบิดกุญแจมอเตอร์ไซค์อ่ะเขากำลังจะไปทำงานอย่างเงี้ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไปใช่ไหมก็อยากจะให้ทำงานให้รอบคอบกว่านี้ถ้าเป็นตำรวจนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นแบบพวกทวงหนี้หรือว่ามิจฉาชีพอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามาบุกถึงหน้าบ้านเราเลยมารวบตัวเราถึงหน้าบ้านเงี้ยมาดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ทำได้ก็คือติดกล้องวงจรปิดนั่นแหละช่วยได้ในระดับหนึ่งประมาณนั้นนะฝากถึงทุกคนว่ากล้องวงจรปิดสำคัญมากประมาณนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ